สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาหัดเล่นนะคะเพลงใจรักกันแบบเต็มๆดูนะคะเล่นทั้งเมโลดี้ทั้งคอร์ดไปด้วยกันเลยนะคะถ้าใครชอบเพลงนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะหัดเล่นนะคะอาจจะเพิ่งซื้อคาลิมบ้ามาใหม่ๆนะคะลองมาเล่นด้วยกันได้นะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเพลงหนึ่งเนี่ยมันมีคอร์ดอะไรบ้างนะคะที่เราพอที่จะเล่นได้อย่างเช่นถ้ามันมีคอร์ดยากมาเนี่ยอาจจะมีแฟลตมีชาร์ปหรือมีอะไรในนั้นหรือมีคอร์ดที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องไปลดคีย์เพิ่มคีย์นะคะโดยใช้อาจจะเป็นเข้าเว็บไซต์นะคะบางเว็บที่เขามีคอร์ดแล้วก็สามารถเพิ่มคีย์ลดคีย์ได้เนี่ยก็จะช่วยเราได้เยอะนะคะก็พยายามหาคอร์ดที่ง่ายๆก่อนนะคะอย่างเช่นเราต้องรู้ก่อนนะว่าแต่ละคอร์ดมันเล่นยังไงถูกไหมซึ่งเราสามารถที่จะ adapt นะคะถ้าเล่นเพลงนี้ได้ใจรักเนี่ยซึ่งคอร์ดไม่ยากมากเนี่ยเราก็สามารถไปเล่นเพลงอื่นๆได้นะถ้าเราพอที่จะรู้วิธีเล่นแล้วนะคะเอาละก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้วิธีเล่นคอร์ดแต่ละคอร์ดก่อนดีกว่าไม่ยากนะคะก็คือหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีคอร์ด C นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันนะคะคอร์ด C ง่ายๆเลยนะคะคอร์ด C เล่นยังไงคอร์ด C เนี่ยอันนี้โดใช่ไหมคะ C หรือโดมันก็จะ1 3 5แค่นี้เอง1 3 5ประกอบด้วยเลขนี้นะคะ1 3และ5ก็คือคอร์ด C เราสามารถที่จะกรีดก็ได้นะคะค่อยๆกรีดหรือเล่นโน้ตตัวใดก็ได้ใน3ตัวเนี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเล่นไม่จำเป็นต้องเรียงกันอาจจะอย่างนี้นะคะ5 1 5 3นะคะให้มันอยู่ในคอร์ดเนี้ยแต่ว่าถ้าเล่นตัวเดียวควรจะเล่นตัวโดตัวหลักๆของมันนะคะไม่งั้นถ้าเราไปเล่นตัว5มันก็จะกลายเป็นเสียงตัว G ไปนะคะมันถ้าเราต้องการที่จะเล่นแบบเดียวๆก็อาจจะกดแค่ตัวเดียวนะคะจะดีกว่าต่อไป D minor นะคะตัว D เนี่ยนะคะเขาจะเป็นคอร์ดที่เรียกว่า D minor เราไม่เอาลงลึกมากเนาะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นแอดก็ไม่ได้แบบว่าเรียนทฤษฎีดนตรีอะไรมามากนะคะเอาเป็นว่าเราก็ต้องจำนิดนึงนะคะว่าถ้าเป็น D minor เราก็มาเล่นที่ตัวนี้2 4และ6นะคะก็มันจะเรียงกันจำง่ายๆนะคะไม่ยากมากต่อไป CD และอะไร E ถูกไหม E minor นะคะ E minor ก็คือ3 5และ7นะคะต่อไปเป็น F นะคะ F ก็คือตัวนี้ถูกไหมก็คือมันเริ่มที่ตัวหลักของมันนั่นแหละ F นะคะแล้วก็เรียงขึ้นไปคาลิมบ้านี่ดีอย่างคือมันสลับแท่นให้อยู่แล้วดังนั้นเวลาคอร์ดมันก็เลยเรียงกันให้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือ F F ก็จะเป็น4ใช่ไหมคะ4 6แล้วก็1ถูกไหมต่อไป F และอะไรG ใช่ไหมคะเราเรียงไปเลยนะโดเรมีฟาซอลถูกไหมคะ G ก็จะต้องประกอบด้วยตัวนี้3 5ใช่ไหมคะ5 7แล้วก็2
พอจะเข้าใจไหมคะก็คือเวลาเราเล่นเราก็กรีดไปนะคะต่อไปซอลละลาลานะคะลาก็คือตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเราจะเรียกว่า A minor นะคะตัวนี้เราจะเรียกคอร์ด A minor เราไม่เรียกคอร์ด A นะคอร์ด A minor นะคะก็คือเรียงขึ้นไปก็จะเป็น6นะคะ6แล้วก็1แล้วก็3นะต่อไป T และ T T นะคะแต่เราจะเรียกว่า B ดิมนะคะเราไม่เรียก B เฉยๆเราเรียก B ดิมตัว B ก็เหมือนกันค่ะเราก็มาตรงนี้เรียงขึ้นไปเหมือนกันอันนี้เป็นคอร์ดที่ทำให้เราจำง่ายที่สุดนะคะก็คือคอร์ดเหล่านี้นะคะก็คือตัว7 2แล้วก็4ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะกับเพลงใจรักนะคะซึ่งมีคอร์ด C คอร์ด E minor คอร์ด F คอร์ด G นะคะประมาณนี้ก็ไม่ยากมากนะคะก็เราสามารถที่จะเล่นเพลงนี้นะคะแล้วก็เอา adaptเพลงอื่นได้สบายเลยนะคะน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นคอร์ดยังไงนะคะลองมาดูคลิปนี้นะคะน่าจะเล่นได้กับเพลงอื่นได้ด้วยนะคะโอเคมาเริ่มท่อนแรกกันเลยดีกว่าเมื่อดวงใจมีรักนะคะลงท้ายมันลงท้ายด้วยคอร์ด C ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันเล่น1 3 5นะคะอันนี้ปล่อยมือไม่ได้เดี๋ยวมันจะหลุดโฟกัสนะ1 3 5ใช่ไหมคะก็คือตรงนี้นะคะส่วนเมโลดี้นะคะก็จะตามนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันลงท้ายด้วย E minor E minor เราก็ลองดูว่า E minor มันจบยังไงนะคะ E minor มันคือ3 5 7ถูกไหมเราก็เขียนไป3 5 7เริ่มเล่นนะคะลองเล่นดูก็นี่พอ3 3มีจุดนี่เห็นไหม3มีจุดมันจะมาลงที่1 3 5พอดีเราควรเล่น4จังหวะนะคะก็คือเพราะ1ห้องมี4จังหวะนะหรือว่าจริงๆอ่ะก็ดูตามความเหมาะสมมาค่ะว่าเราสามารถที่จะเล่น3ก็ได้นะบางทีนะคะอันนี้แล้วแต่ความครีเอทเอาให้มันลงตัวแล้วก็ไพเราะละกันนะอีกทีหนึ่งนะคะเห็นไหมได้1ท่อนนะคะต่อไปดังเจ้านกโผบินก็มา1พอ3ไปตรงกับ3 5 7เห็นไหมหรือเราจะเล่นกรีดก็ได้นะคะถ้าเล่นกรีดนะคะตั้งแต่แรกก็จะเป็นโทษค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็จะคนละฟิลนะก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือวิธีการเล่นคอร์ดง่ายๆนั่นเองนะหรือบางทีเราอาจจะเล่นแค่ตัวเดียวก็ได้เห็นไหมแต่มันจะมีช่องว่างถูกไหมคะมันจะมีแบบจังหวะที่หายไปดังนั้นเราก็ถ้าหากว่ามันไม่ได้มีโน้ตท่อนต่อไปที่แบบมาใกล้ๆคือท่อนต่อไปไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยเราสามารถที่จะเติมโน้ตที่เหลือได้นะคะแต่ถ้ามันแบบวิอาจจะเพลงเร็วขึ้นจังหวะเร็วขึ้นหน่อยมันจะทำให้เราต้องรีบเล่น
ท่อนต่อไปถูกไหมคะพอรีบเล่นท่อนต่อไปเนี่ยไม่มีจังหวะละเราก็เล่นได้โน้ตตัวเดียวก็ได้นะคะแต่ควรจะเป็นโน้ตหลักๆนะคะก็คือเลขหนึ่งนะคะก็คือคอร์ดไหนก็คือควรเริ่มด้วยตัวของมันเองนั่นแหละนะคะจะดีที่สุดแล้วก็สมมติ1 5 3อย่างนี้ก็ได้เราจะเล่นยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในเลขที่มันผสมกันใน1คอร์ดเนี่ยนะคะงงไหมไม่งงนะก็คือเราสามารถเล่น1 5 3ก็ได้นะคะหรือเล่น E minor 3 7 5อย่างนี้ก็ได้ก็ดูว่าเล่นแบบไหนแล้วมันเพราะนะคะมันฟังแล้วมันรื่นหูนะต่อไปนะคะบินไปไกลแสนไกลนะคะจบด้วยตัวคอร์ด F นะคะก็คอร์ด F ผสมด้วยอะไรบ้างตอบเลย2 4ไม่ใช่4 6แล้วก็1นะตอบผิด4 6แล้วก็1นะก็เราก็เล่นไปตามเนี้ยบินไปไกลแสนไกลนี่ใช่ไหม1อันนี้6แล้วก็มา4 6 1จะจบนี้ก็ได้เพื่อให้มันเต็มเพลงก็คือเล่นไปเรื่อยๆเราก็กดค่อยๆกดไปนะแล้วก็พอมันจะจบแล้วก็กรีดไปนะคะค่ะท่อนต่อไปนะคะก็โน้ตประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็คอร์ดลงท้ายด้วยแบบนี้นะคะก็คือหัวใจฉันก็ลอลิปไปคอร์ด G ก็572ถึงแดนดินถิ่นใดนั้นใจนะคะคอร์ด F ก็461โอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ยก็คอร์ด C นะคะ135นะคะก็ลองเล่นดูนะคะเหมือนแพทเทิร์นเมื่อกี้เลยวิธีการเดียวกันนะคะหรือบางทีเนี่ยเราลองสลับทั้งเล่นจบแบบที่บอกนะ1 3 5อย่างเงี้ยสมมติอย่างนี้ก็ได้หรือบางทีเราจะจบแบบกรีดสลับกันไปก็ได้หรือจะจบแบบตัวเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะเพลงมันจะได้หลากหลายขึ้นนะคะก็ลองดูตามความเหมาะสมนะทีนี้ท่อนต่อไปนะคะเมื่อต่างเราก็รักจะเกรงกลัวชั้นใดใช่ไหมมันจะเป็นเมโลดี้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ใช้คอร์ดเดียวกันเหมือนเมื่อตอนต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองเล่นแพทเทิร์นเดียวกันเลยเพราะว่าทำนองมันซ้ำกันนะคะทีนี้จะมีอีกท่อนหนึ่งที่จะต่างจากเพื่อนนะคะมาดูกันมาท่อนต่อไปกันเลยนะคะโอ้ใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าควรหานะคะเราจะเห็นโน้ตตัว G ใช่ไหมคะคอร์ด G มันจะลงด้วย572นะคะแสดงว่ามัน2เหมือนกันถูกไหมคะโน้ตตัวเดียวกันเลยแสดงว่ามันต้องเล่นมือขวาเหมือนกันมันจะเล่นยังไงล่ะก็คือเราก็กรีดไปได้เลยค่ะกรีดไปได้เลยนะคะตัวนี้ก็เหมือนกัน232แล้วก็มา G ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น572นะคะก็กรีดไปได้เลยตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิม1 2 3แล้วก็เป็นตัวคอร์ด C ก็1 3 5นะคะลองมาเล่นดูเนี่ยเราก็เติมโน้ตไปนิดนึงนี่นะคะเอาใหม่คิดถึงเธอแล้วก็ถ้าเราเติมเนี่ยตรงนี้จะอาจจะไม่เพราะเท่าท่อนแรกนะคะเราไม่ต้องเติมก็ได้นะคะเราก็เล่นแค่กรีดไปเลยนะคะต่อไปเฝ้าครวญหาเราจะเล่นอย่างนี้ก็ได้หรือจะเฝ้าครวญหาอีกแบบก็ได้ตรงนี้ช่องว่างมันจะเยอะเห็นไหมคะ
ท่อนระหว่างเพลงท่อนต่อไปมันจะนานใช่ไหมคะแล้วก็เติมให้มันเต็มก็ได้นะคะจะได้ไม่แบบเฝ้าควรหาแบบสั้นๆดุดๆแบบเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเว้นช่วงนานนะคะน่าจะพอเข้าใจเนาะต่อไปนะคะโอ้ใจนะนะคะจบเหมือนกันเลยก็เล่นเหมือนกันใยละเมอเหมือนกันนะคะก็กรีดเหมือนกันแล้วก็ถึงเธอร่ำไป C เหมือนกันนะคะก็เล่นแบบเมื่อกี้เลยใช้แพทเทิร์นเดียวกันนี้เราก็ไปอวดเพื่อนได้แล้วล่ะนะต่อไปนะคะมันก็จะไปเหมือดวงใจมีรักอะไรนะมอบแด่ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจใช่ไหมคะมันก็จะไปวนใช้โน้ตเดียวกันใช้คอร์ดเดียวกันนะคะกับตอนเริ่มต้นเลยนะเราก็เล่นเหมือนเดิมวิธีเดิมเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆคล่องแล้วก็ค่อยๆเขาเรียกว่า create อะไรใหม่ๆเติมโน้ตตรงนั้นตรงนี้อะไรเข้าไปได้นะคะอันนี้ก็น่าจะพอมองเห็นแล้วนะคะว่าเล่นกับคอร์ดเนี่ยเล่นยังไงนะคะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะจริงๆแล้วมันก็จะมีแบบว่าถ้าเป็นบางเพลงใช่ไหมคะมันก็จะมีคอร์ดบางอันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะค่อยๆมองเห็นนะคะว่าจะทำยังไงต่อไปนะคะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้รู้วิธีการเล่นคอร์ดกันไปบ้างแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาเล่นกันจริงๆแล้วนะคะแต่หัดเล่นกันแบบช้าๆนะคะรับรองได้เลยว่าดูคลิปนี้จบนะคะเอาไปโชว์เพื่อนๆได้แน่นอนนะเริ่มกันเลยC E minor F ตรงนี้เราเล่นกรีดก็ได้ G นะคะหรือจะเล่นตัวเดียวก็ได้ก็ได้นะคะต่อไป F ก็เล่นตัวเดียวก็ได้หรือ D minor ก็ได้นะคะตรงนี้เอาใหม่เนี่ย D minor ก็ได้มันใกล้เคียงกันC ค่ะท่อนต่อไปนะคะเมื่อต่างเราก็รักจะเกรงกลัวฉันใดเนี่ยมันจะไปเริ่มเหมือนท่อนแรกเมื่อกี้เลยนะคะเหมือนตอนต้นเลยแต่ต่างกันแค่ท่อนจบก็คือเมื่อกี้มันอู้ดวงใจเจ้าเอ๋ยใช่ไหมนี่มันไล่ขึ้นไปแต่นี่มันจะจบด้วยคำว่าก่อนตัดใจร้างลาดังนั้นโน้ตมันจะต้องจำใหม่นะคะประโยคนี้นะคะเราก็เล่นเหมือนเดิมเมื่อต่างเราก็รักนะคะ C จากเกรงกลัวฉันได้E minor ใจเรานั้น F ขอให้เธอมั่นใจรักจริง
จำได้ไหมแล้วก็มาดีไมเนอร์ก็ได้หรือจะ F ก็ได้นะเหมือนเมื่อกี้แล้วก็ก่อนตัดใจร้างลา C เหมือนกันน่าได้2ท่อนแล้วนะคะท่อนต่อไปนะคะโอ้ใจรักเธอจำได้ไหมที่มันลงท้ายด้วย2เหมือนกันนะอย่างนี้นะซ้ำอีกทีหนึ่งนะมาถึงท่อนต่อไปเมื่อดวงใจมีรักมอบแก่ใครสักคนเหมือนท่อนแรกเลยนะทำนองเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเหมือนประโยคแรกเลยที่จบว่าขอดูเนื้อนิดหนึ่งฉันจะยอมมอบกายพักพิงใช่ไหมคะแอบแนบอิงนิรันดร์ก็จะเหมือนท่อนก่อนตัดใจร้างลานั่นเองนะมาเริ่มค่ะเมื่อดวงใจมีรักมอบแด่ใครสักคน E minor หมดทุกห้องหัวใจ F ขอให้เธอตัว G D minor หรือ F ก็ได้ C ซึ่งจริงๆเนื้อเพลงเนี่ยตอนจบมันจะต้องสองรอบนะคะก็ประมาณนี้นะคะเอาไปโชว์เพื่อนๆได้เลยนะคะเล่นจบแล้ว ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเล่นตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ